วันนี้มาคอสโก้นะคะนุ้ยเจอข้าวหอมมะลิแต่เป็นแบบว่าหุงสำเร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปเข้าไมโครเวฟพอไมโครเวฟเสร็จเราก็กินได้เลยนะคะยี่ห้อบีบีโกคุกสติ๊กกี้ไรซ์ไวท์ไรซ์ไม่ใช่สติ๊กกี้ไรซ์นะคะเป็นไวท์ไรซ์แพ็คหนึ่งนะคะมีทั้งหมด8ถ้วยแพ็คหนึ่งมี8ถ้วยนะคะ8ถ้วยราคา8ดอลลาร์39เซนต์ตอนนี้1ดอลลาร์ก็ประมาณ34บาทนะคะก็เอาไปคูณดูก็จะออกมาเป็นจำนวนเงินนะคะเอาไปไมโครเวฟนะคะเสร็จแล้วก็กินได้เลยนี่ค่ะที่คอสโก้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นอูด้งนะคะเป็นอูด้งพรีเมียมนูดเดิลซุปอันนี้มีทั้งหมด6ถ้วย6ถ้วยถ้วยก็เกือบ20ดอลลาร์นะคะก็19ดอลลาร์89เซนต์นี่นะคะแล้วก็มีมิโซราเมนนะคะมิโซราเมนมีทั้งหมด8ถ้วย8ถ้วยนะคะอยู่ที่ราคา10ดอลลาร์99เซนต์ค่ะนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นทงคะสึราเมนนะคะอันนี้มีทั้งหมด6ถ้วย6ถ้วยนะคะแบบในรูปนี้เราก็ใส่เนื้อสัตว์ตามที่เขาบอกได้เลยเป็นรสชาติแบบเผ็ดอันนี้อยู่ที่ราคา10ดอลลาร์99เซนต์ค่ะโซนนี้จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะของรสชาติแบบญี่ปุ่นนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นของเวียดนามเป็นเฝออันนี้เป็นเฝอทั้งหมด9ถ้วย9ถ้วยนะคะเป็นกลูเตนฟรีพร้อมกินภายใน3นาทีนะคะเฝออันนี้อยู่ที่ประมาณ12ดอลลาร์99เซนต์ค่ะอันนี้ก็เป็นคัพนูดเดิลที่เราเคยเห็นของนิชินนะคะนิชินนี้อยู่ที่ประมาณ7ดอลลาร์89เซนต์ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นพายสับปะรดของไต้หวันนะคะอันนี้ห่อหนึ่งก็จะมี12แพ็กเกจนะคะ12ชิ้นเล็กนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ9ดอลลาร์89เซนต์แล้วก็ที่อยากแนะนำก็จะเป็นนี้ค่ะขนมปังแบบนิ่มๆนะคะเจแปนิสสไตล์เบคสปอนเค้กอันนี้อยู่ที่14ดอลลาร์89เซนต์นะคะนี่แพ็คหนึ่งนะคะกล่องหนึ่งก็จะมีประมาณ3แพ็คละ5ชิ้นนะคะก็ประมาณ14ดอลลาร์89เซนต์ค่ะ